โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าผังองค์กรจากเว็บไซต์ Legacy นะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่ www.lelegacy.co.th ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บด้านขวาบนจะมีรูปตัวคนอยู่เห็นไหมครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ด้านบนนะครับก็จะเป็น Login Member นะครับให้เราใส่รหัสสมาชิกเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าพาสเวิร์ด นะครับสำหรับคนใหม่ๆนะครับพาสเวิร์ดจะเป็น4ตัวท้ายเลขประจำตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้ที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้ได้เห็นไหมครับด้านบนเลยเปนวลาเปนวลาผ่านนะครับโอเคนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับมาถึงพอเราเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับผังองค์กรของเราคนเดียวก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาทำนะครับจะเป็นคนเดียวเลยจะมีเราคนเดียวเลยนะครับ พอเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับวงกลมวงแรกเลยปุ๊บเป็นเราเนี่ยเราต้องลองสังเกตก่อนน,นะครับด้านซ้ายวิธีการดูยอดซ้ายขวาของเราก่อนเลยนะครับซ้ายตัวเลขศูนย์อยู่ในช่องสีน้ำเงินน้่นขวาศูนย์อยู่ช่องสีส้มนะครับซ้ายขวาคือยอดซ้ายขวาที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนี้นะครับส่วนศูนย์ที่อยู่ในช่องสีดำๆเทาๆซ้ายขวาแล้วน,นะครับจะเป็นยอดของเดือนที่แล้วที่สะสมมานะครับตอนนี้เนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยเพราะว่ารหัสนี้จะเป็นรหัสคนใหม่อยู่นะครับ รานนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่านอกจากยอดซ้ายขวาที่เราต้องดูให้เป็นแล้วนะครับเราต้องดูยอดโฮสะสมให้เป็นเห็นไหมครับเวลาที่เราเข้าไปซื้อสินค้านะครับเราจะมีให้เลือกว่าซื้อแบบเ e g u l a าก็คือแบบปกติหรือซื้อแบบยอดโฮก็คือยอดทีส่สามารถสะสมได้แต่มีระยะเวลาในการสะสมนะครับบรรทัดแรกจะเขียนว่าเรายอดโฮทั้งหมดเท่าไหร่บรรทัดสนะครับจะเขียนเอาไว้ว่าเราจะมียอดโฮที่สามารถใช้ได้ถึงวันที่15เดือน4เท่านั้นก็คือ15เนี้ย เรามียอดอที่ต้องต้องแจ้งให้หมดก่อนวันที่สิบห้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็คือตรงนี้เป็นศูนย์พีวีก็คือไม่มีเนาะถ้าเราลืมมันจะระเบิดนะครับเข้าตัวเองในวันที่สิบห้าตอนเที่ยงคืนถ้าเราไม่แจง้งจะเข้าตัวเองทันทีเขาเรียกว่าแจ้งยอดอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดในการที่ลืมแจง้งหรือว่าไม่ได้กดเข้ามาดูในรหัสแล้วระเบิดเข้าตัวเองนะครับถ้าใครโดยเฉพาะคนที่มีองค์กรหรือทาธุรกิจอย่างจริงจังนะครับควรจะต้องจัดการเรื่องการแจ้งยอดให้เรียบร้อยนะครับก่อนวันที่สิ โอเคเรามาดูเรื่องถัดไปนะครับจะเป็นวิธีการดูเรื่องของรายได้นะครับว่ามียอดเข้ามาเท่าไหร่เดือนที่แล้วเราเนี่ยได้เงินเท่าไหร่นะครับแต่ในรหัสนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นยอดล่าสุดเนาะนะครับให้เรากดเข้าไปเอาใหม่นะครับช้าๆเนาะรายงานแล้วก็เห็นไหมครับสรุปรายได้ไหมครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมียอดนะครับนะครับ ของเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับโดยจะอัปเดตล่าสุดนะครับให้เราตลอดนะครับเห็นไหมครับถ้ามีเงินเข้ามาปุ๊บก็จะอัปเดตเข้ามานะครับในรหัสนี้ในรหัสนี้เนี่ยในทุกๆรหัสเลยแล้วกันนะครับจะมีบอกวันที่นะครับของยอดเช่น16ถึง31ของเดือน12ยอดเข้ามานะครับโบนัสสาขาโบนัสแมทชิ่งโบนัสส่วนตัวนะครับจากแผนธุรกิจทั้งหมดเท่าไหร่เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับเก็บไว้อยู่ในหน้าตรงนี้นะครับ ให้เราลองเข้ามาดูนะครับสรุปรายได้ตรงนี้ได้นะครับง่ายไหมง่ายมากๆนะครับแล้วก็เรื่องถัดไปนะครับกลับไปหน้าเดิมก่อนปุ๊บเราจะมาดูกันครับว่าการที่เราจะค้นหานะครับรหัสสมาชิกหรือว่าชื่อนะครับทำได้ง่ายยังไงบ้างนะครับสมมุติว่าอยากจะค้นหารหัสสมาชิกนะครับสักรหัสหนึ่งสมมติรหัสตัวเองก็ได้รหัสรหัสคนอื่นดีกว่า รหัสตัวเองก็ได้นะครับเรากดรหัสลงไปปึ๊กเห็นไหมครับมันจะวิ่งไปที่รหัสของคนนั้นเลยหรือถ้าสมมตินะครับไม่เอาเป็นรหัสตัวเองเนาะนะครับสมมติเอารหัสคนนี้ชื่อกอนลวิทแล้วกันนะครับคุณจะเซิร์คา,า,าว่ากอนลวิทก็ได้นะครับปึออ๊บเห็นไหมครับก็จะวิ่งไปที่ชื่อรงนั้นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะผมจะ เซิร์ชโดยการใช้ตัวเลขรหัสจะง่ายกว่าเพราะว่าตัวอักขรไทยบางทีมันมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใช้เป็นรหัสจะง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทําประจำแล้วกันแล้วกันนะครับแนะนำนะครับจะง่ายกว่านะครับอ่ะสมมติจากได้คนนี้เราก็เลือกไปมันก็จะพุ่งตรงไปที่ชื่อคนนี้ทันทีเลยเห็นไหมครับเห็นและสุดท้ายครับอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากเมื่อกี้เนี่ยเราค้นหาโดยการใช้ดาวอ่ะโทษทีครับโดยการใช้ รหัสนะครับคราวนี้เรามาใช้ดาวบ้างหรือใช้รายการโปรดในการค้นหาบ้างซึ่งทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยากดูองค์กรแรกๆเราจะมีองค์กรไม่ได้เยอะมากไม่ได้มีทีมงานเยอะมากมันง่ายกับการค้นหาแต่พอเราเริ่มมีทีมงานเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหลายพันเนี่ยเราจะต้องมีปุ่มลัดนะครับในการที่จะพุ่งตรงเข้าไปหาทีมงานผู้นำนะครับหรือคนที่เรียกว่าเรากําลังโฟกัสอยู่เราก็ต้องกดเห็นตัวดาวสีเหลืองนี้ไหมครับ กดให้เป็นสีดาวทึบๆตรงนี้เขาเรียกว่ารายการโปรดนะครับพอกดปุ๊บเราก็กดขึ้นไปตรงรายการโปรดด้านบนนะครับเห็นไหมครับด้านบนคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีายชื่อของคนที่เป็นรายการโปรดตรงนี้ทั้งหมดเลยให้ขึ้นมาเวลาเราเลือกดูนะครับเราจะได้เลือกง่ายๆนะครับเห็นไหมเหมือนจดจำเอาไว้อะว่าเรานะครับอยากดูชื่อคนนี้เป็นพิเศษนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับไม่ต้องมานั่งกดทีละขั้นทีละขั้นลงไปนะครับเห็นไหมครับ จะมีชื่อเบอร์โทรอะไรพวกนี้ขึ้นมาเลยนะครับเป็นคีย์ลัดง่ายๆในการที่จะเช็คองค์กรนะครับดูคนนะครับดู PV ซ้ายขวาของแต่ละคนนะครับและสามารถเข้าไปดูนะครับสถานะคุณสมบัติของเขาได้ในแต่ละเดือนด้วยนะครับว่าเดือนที่เดือนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเดือนก่อนหน้านั้นนะครับเขาเนี่ยมียอดซ้ายขวาเกิดขึ้นนะครับเท่าไหร่รักษายอดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมย้อนหลังได้เรื่อยๆเลยนะครับเอาง่ายจนถึงวันที่เขาสมัครครับ ได้เลยไหมครับนะครับเห็นไหมคี์ทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นเรื่องง่ายๆมากๆนะครับแต่ก็เรื่องง่ายๆนี่แหละครับที่ทําให้พวกเราหลายๆคนนะครับไม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ลองใช้ไม่ได้ฝึกใช้นะครับเราไม่สามารถที่จะให้ใครมาทําธุรกรรมออนไลน์ให้เราได้ไปตลอดนะครับเชื่อว่านะครับเรื่องนี้นะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานผมอยากให้เราคิดอย่างนี้ครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอ่ะจะมีทีมงานเป็น10เป็นร้อยเป็นพันเข้ามานะครับเรื่องนี้แหละครับ จะเป็นเรื่องที่แรกๆเลยแล้วกันนะครับที่ทําให้เราครับต้องสอนเขาอ่ะให้เขาทําให้เป็นนะครับซื้อของออนไลน์ให้เป็นเข้าผังองค์กรให้เป็นแจงยอดให้เป็นสมัครสมาชิกออนไลน์ให้เป็นแล้วมันจะแบ่งเบาแลวครับหรือว่าผ่อนภาระนะครับของเรานะครับออกไปได้เยอะเลยถู่ไหมครับเพราะวันนี้เนี่ยเราเข้ามาสร้างธุรกิจนะครับเราไม่ได้มาเป็นลูกจ้างมานั่งไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือไม่ได้เป็นนายจ้างใครนะครับที่ต้องมานั่งสมัครสมาชิกให้ใครเพราะนั้นเราเองต้องทําให้เป็นก่อนและรีบสอน ทีมงานนะครับให้ทําให้เป็นด้วยนะครับก็ยังไงนะครับสําหรับคลิปแรกวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับเป็นการสมัครสมาชิกแล้วก็การแจงยอดนะครับยังไงวันนี้ขอบงณมากสวัสดีครับ